สวัสดีบรรดาท่านพี่น้องชาวที่นับถือและทั้งหลายข้าพเจ้าสมดีราชีโคสุกลาวจันเดียนของเราขอทินได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามทำข่าวญาติพี่น้องอยู่รัชนิชีโดยเฉพาะเมืองในช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบบุคคลสำคัญราชานดังที่บรรดาท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้สบายดีนุ่มสบายดีสบายดีนุ่มอาขอเชิญนานาญาลุงท่านได้แนะนำตัวท่านว่าญาลุงซื้อเนี่ยน้อให้นานาบรรดาท่านผู้ชมคนใดรู้จักตัวที่นานาของญาลุงเนาะก่อนอื่นก็ขอนมัสการหลวงพ่อพระธรรมสัมพุทธเจ้าพิตาบรรดาครูบาอาจารย์และประชาชนผู้ที่ได้เห็นหลวงพ่อเจ้าอาสนั้นก็ขอว่าท่านว่าสบายกับทุกคนเนาะดีดีแม่ทุกคนชื่อเดิมข้าพเจ้าแทนนั้นนั่นจะมิตรงานอาจารย์ภูมิกวีกรนั่งเจ้ามาตกอเมริกาแห่งนี้มาเป็นจันทานำคุณกวีกรที่เขาครับอาบรรทัดพระมิชโนคือนับชื่อและครับแห่งไรบรรทัดก็ได้รู้จักชื่อเส้นนามคนแล้วว่าชื่อคนนั้นมีช่องชื่อคนนั้นชื่อเดิมแต่เมื่อคืนท่านแมนเป็นอาจารย์ภูมิแล้วเวลามาฮ้อนอากาศได้เปลี่ยนเป็นอาจารย์จันทาสบายดีลุงก็เชิญในยังอันดาได้ให้แนะนำให้พี่น้องสลาโฮได้ครับทราบว่าทานซื้อยังเนาะครับเจ้าเองซื้อบุญทันพันธวงศ์มาสหรัฐอเมริกานี่ถือว่ามาอยู่เมืองแนชวิลล์เทนเนสซีเป็นเวลา16ปีพอดีครับอันนาในลุงท่านมาอเมริกาปีใดเนาะมา1998เดือนเอโป้วันที่24วันที่22เอโป้เลยบรรดาท่านก็ได้รู้จักซื้อเส้นนาพอแล้วว่าอยู่ข้อมือของข้าเจ้าในแมนในหลวงจันทร์ภูมิอยู่บนคายในแมนนานาในหลวงเรือวัฒน์ท่านเรือวัฒน์ท่านนานาบนท่านพนมพวกคนก็ได้มาตกมาเข้ามาตอนที่ท่านไปอเมริกานี่ก็เวลานานทุกคนอันนี้ได้ยินข่าวว่าพวกเนี่ยอยู่ของช่องนี้ได้เหมือนธรรมดาอันนี้แม่นเทพวรนท์ว่าให้คุณฟังผมด้วยว่าแม่นในหนุ่มได้เหมือนธรรมดาบ่จะเริ่มตั้งแต่เดือน5วันที่10 175ได้เหมือนธรรมดามันธรรมดาอยู่บนไหนนอนอยู่แค่ไหนออกจากลุ่มหวังของท่านเมืองยอเครื่องพุ่งซี่เดี๋ยวจากนั้นก็ไปเครื่องไปดูตมพวกที่เป็นก็ทุกทางบ้างตัวน้อยในเจ้านั่นก็ไปตกแข้งหัวผันหมายความว่าในหลวงท่านได้เหมือนสมณะอยู่แค่พุทธศรีก่อนเนาะโอเคพุทธศรีวันนี้ท่านได้นั่นนะฮะได้เป็นสมณะอยู่ใช่ป่ะเจ้าในที่ไหนข้าพเจ้าก็บ่นอกเนื้อจากท่านอาจารย์ภูมิว่าวประวัติไปกับไปสู้เดียวกันเดียวกันป่ะเจ้าโอเควันนี้ขออนันต์ให้ท่านรู้ฟังว่าเรื่องการเป็นสมณะได้เห็นยังเด็กคำชี้ว่าว่าได้เห็นมันก็ได้เห็นหลายอย่างเลยเพราะว่าเรื่องมาที่ห้องพักแล้วก็ได้เห็นแต่ว่าความจืดจำมันบ่มีแล้วนะจ๊ะว่าเรื่องเห็นขั้นพื้นฐานก็ได้เห็นนั่นแต่จักตอกเราวายไปแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในฝ่ายนะเบียงจันก็บ่ได้บ่เป็นว่าฉันจะไปไปฮอดพุ่นกับเหตุการณ์หรือว่าสภาพการสิ่งแวดล้อมมันหลายก็เลยเฮ็ดไปตามกระบวนแล้วจักหลอกเราวายซานแอบเขาแอบยังก็เป็นหมดแล้วว่าฉันอันนั้นแม่นนานาแม่นวิธีซานนานาหัตถกรรมเนาะที่วิธีว่าเฮ็ดมันน่ะลงมือตัวจริงลงมือตัวจริงอันนี้ครับได้ท่านได้ลงได้ว่าอานาเรื่องการเฮียนนะเฮียนทฤษฎีการเมืองท่านแม่นได้เฮ็ดจังได๋ข้าจีว่าไปแล้วตามมติขั้นถึงสร้างรูปแบบข้าได้เห็นพันธุ์ไปสาวห้าเอกสารขั้นต้นก็มันเห็นเรื่องประเทศลาวก็เลยแล้วก็อนุรมสมบูรณ์ผู้พาป้าไม้มีน้ำน้องของห้วยห้องท่านหนทางไปมัดต่อมาแล้วก็เข้าไปจะไปว่ามาสัมมนาเมื่อเห็นความรู้มันบ่แม่นเพื่อจะไปพัฒนาสร้างบ้านเมืองมาขึ้นคืนแล้วก็แม่นการไปปั๊มไม้ไงค้อนทําลายดินทําลายป่าไม้มันบ่แม่นมีการพัฒนาแล้วนี่คือการไปดับพืชพันธุ์ปัญญาอันนั้นทําลายดินเช่นน้ําของภูเขา
มาถวาเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังมานี้มาถวาในหลวงมือเฮียนนั้นมันบ่แม่นหลวงมือเฮียนนางโตนางจังเฮียนเอาเอกอันเฮียนนั้นวิชาได้วิชาหนึ่งเพื่ออะไรแม่นนามือเฮียนนั้นฮู้จักว่าประเทศลาวรวมทั้งมีขึ้นอะไรและโดยเฉพาะนั้นเขาบอกว่ามันมาจีบชนมากเท่าไหร่มันแล้วแต่ว่าให้ด่าจักรพรรดิอเมริกาและก็ด่าพวกไฟขั้วอันนี้มันแม่นแค่บ่ได้นั่นแหละแล้วก็แม่นไปว่าความสลายไปซี่กับน้องนั้นเมื่อผู้นึงชนะแล้วซึ่งที่มีความดีเก่าแล้วต้องเก่าซึ่งแล้วก็อันบุดีขึ้นมาทบมาความดีความดีนะนะอันที่เฮาสร้างมาดีๆนั้นเก่าอันแม่นบ่มีอันนี้ก็เหลือเกินอันนี้ว่าเนาะมันเป็นสันเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเฮาได้อเมริกากันบ่แม่นเพราะว่าอเมริกาบ่ได้มากินบ้านกินเมืองบ่ว่ามาเอาประเทศเฮาก็จะมาช่วยเวลาตกทุกข์ในประเทศที่ยังนุ่มยังน้อยด้วยพัฒนาแล้วก็เป็นย่อให้คนที่บ่เข้าใจว่าอเมริกาจะมากินบ้านกินเมืองทีนี้ย่อให้เจ้าก็จะเบาประเทศอเมริกาในก้อนแยกไปสั้นคณะวรัฐเดียวนี่นะว่าท่านมัดบึดประเทศลาวฮอดประเทศไทยก็ยังบ่ท้อความหมายความหมายของคําถามนั้นมาถึงว่าบทเรียนที่มันบ่เพิ่นเรียนให้นะมาถึงว่าเพิ่นบอกว่าแม่นอเมริกานี่ที่เมืองเอาเมืองลาวเฮาแม่นบ่แล้วเอาเมืองลาวเป็นฮู้เป็นเมืองขึ้นเป็นมนาเมืองลาวเป็นแขวงนึงของอเมริกาว่าซั่นซะความหมายความแนะนําสอนของพวกอาจารย์สอนนั้นแม่นบ่แม่นแล้วก็สหายไปซี่ถ้ากันดาพวกไฟอันนั้นน่ะกว่านี่ว่าเป็นจักรพรรดิแม่นบ่เนาะไปฟังความประเทศอื่นอันนี้เด้อนานาอย่าลืมเด้อเพิ่นอันมีความเห็นอะไรได้เห็นอะไรบ่คือกันกับเพิ่นผู้นี้บ่หรือว่ามีอะไรติ้มว่าที่ว่าทางภาครัฐให้เพิ่นเชี่ยมช้อนให้เห็นอันใดพอสิได้มีความรู้ความหลักด้วยอะไรเพิ่นช้อนจังได๋ครับพี่เจ้าคิดว่าการทําเฮียนในโอกาสนั้นถือว่าเป็นการอยากคิดว่าเป็นการแก้แค้นกับแม่นที่ว่าฝ่ายเวียงจันทน์เฮาถือปราศัยว่าซั่นซะเนาะบาดนี้เพิ่นว่าไปสัมมนาคำหมายว่าสัมมนาก็หมายความว่าต้องได้ทําเรียนเว้ากันแบบให้เข้าใจกับลึกซึ้งเนื้อในของการสัมมนาสัมมนาก็แปลจากภาษาอังกฤษไปว่าไปโฮมเรียนทําการเนาะเป็นว่าละบาดนี้คันว่าไปเฮ็ดแบบลักษณะแก้แค้นจังซี่มันก็บ่อยากคักปานใดนะฮะผมว่าคือว่าเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านทั้งสองของเว้าชื่อฝั่งนี้มันคือว่าบ่แม่นว่าไปเฮียนเอาความรู้เพื่อจะเห็นอะไรนึงแม่นเอาไปนี่เป็นการดัดสร้างหรือไปกับเป็นการแก้แค้นคําว่าแล้วนี่บ่แม่นสูญสมณะสูญสมทุกข์แม่นบ่ว่าจังได๋คือขึ้นไปซั่นมันก็ถือหมายความว่ามันแก้นมาเฮียนมาแล้วนะแล้วก็แม่นว่าจะมีอันนั้นซึ่งที่มาให้เฮา